่วงนี้พบกับนักร้องหมอลำสาวร้อยล้านวิวที่ขณะนี้ฮอตยิ่งกว่าพระอาทิตย์ความดังของเธอโกอินเตอร์ไปไกลในหลายประเทศและวันนี้เธอมากับลุคใหม่แต่จะใช้ไรและก็ถูกใจคณะกรรมการของเราแค่ไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับอีลาคำแพงเงยโอ้โหเขาก็มาจริงๆด้วยค่ะจะบอกว่าเน็ตไอดอลในเรื่องของการร้องเพลงฝั่งอีสานเนี่ยถ้าเขาไม่มาก็มันก็ไม่ใช่แล้วค่ะพร้อมบ่ล่ะลูกพร้อมค่ะพร้อมเด้อมาสิภาพไปการแต่งตัวเปลี่ยนไปมื้อนี้คือบ่คุ้นเคยกะมื้อนี้ออกทีวีค่ะก็เลยอยากแบบว่ารักรักษาวัฒนธรรมจักหน่อยค่ะดีแล้วดีแล้วเฮ็ดดีแล้วด้วยรองเท้าจะไม่ใส่เหมือนกันเพราะเราเป็นซุ้มเดียวกันค่ะเราเป็นซุ้มเดียวกันแม่ก็คือแม่แม่ก็คือเรียกพ่อไม่ได้เบิ่งอยู่เบิ่งศิลปินท่านนี้ทำให้หนูได้ติ๊บตอนสงกรานต์เป็นแสนๆค่ะอุ้ยนี่ที่มาคือมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขาค่ะจะบอกว่าที่สุดแล้วผู้สาวขาเลาะขอเสียงผู้สาวขาเลาะเนี่ยลำไยไหทองคำอันนี้ลำไยไหทองคำอันนี้ลำไย3โล100ค่ะวันนี้การแต่งตัวเธอเปลี่ยนไปเพื่อเวทีหมอลำฝังเพชรรองเท้าเราก็ไม่ใส่เหมือนกันฝากตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ก็คือแม่ค่ะเอิญพอกับบ่ได้ฝากด้วยนะครับประมือโอ้โหตอนนี้ดังมากผู้สาวคาร์ลขอบคุณค่ะลำไยหายทองคำตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วครับตอนนี้ฮะตอนนี้175ล้านวิวแล้วค่ะโอ้โหโอ้ใกล้เคียงพี่พี่ก็ร้อยแล้วร้อยล้านวิวเหรอคะร้อยวิวนี่แหละโอ้กว่าจะไปเป็นลำไยหอยทองคำอยากรู้นิดนึงว่ามันเป็นมายังไงครับลำไยก็เริ่มต้นจากเป็นนักร้องประกวดก่อนค่ะกะเดินสายประกวดแล้วก็เริ่มลองอิเล็กโทรนลองตามงานเลี้ยงค่ะแล้วก็เริ่มได้มารู้จักกับอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วก็เลยทับท่าว่าให้มาเซ็นสัญญากับเล่าบอแล้วสิหางานให้แล้วก็ตั้งชื่อให้ประมาณนี้ค่ะคือโด่งดังมาจากโซเชียลก่อนใช่ไหมครับหรือว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยไปเห็นที่งานเลยก็อาจารย์ประจักษ์ชัยไปเห็นที่งานเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วหนูมีผู้ติดตามในเฟซอยู่แล้วค่ะอ๋อผู้สาวคาร์ลค่ะเมื่อนี่คือใส่ชุดแปลกๆกันมั้ยเมื่อนี่อยากจะรักษาวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าอยู่บ้านแต่งตัวจังซี่ค่ะมื้อนี้เป็นยังไงขึ้นได้มาเวทีนี่ครับมื้อนี้ค่ะยังมาเจอกรรมการยังมาเจอคู่ค่ะยังมาเจอคุณแม่พี่เอทนําจ้ะค่ะวันนึงคืออย่างมากสุดวันนึงเคยวิ่งกี่งานครับวันนึงมากสุดก็มี4งานค่ะป๊าดเวลาไหนบ้างครับนี่ครับก็เป็นช่วงเช้าได้ค่ะแล้วก็ยามแรงยามแรงแล้วก็เป็นรอประมาณ 4:00 นถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีผับด้วยค่ะดึกค่ะมื้อนี้สิมาโชว์เพลงนี้เลยเนาะค่ะเพลงผู้สาวคาร์ล็อกผู้สาวคาร์ล็อกไม่เคยเห็นในภาพนี้นะฮะไม่คือเราไม่เคยเห็นในภาพแบบแต่งตัวอย่างนี้น่ารักแต่งแบบนี้ก็น่ารักอีกแบบนึงมาดูว่าผู้สาวคาร์ล็อกในเวอร์ชั่นแต่งตัวแบบไม่ต้องคำบอลลังฟังเพชรจะเป็นยังไงฮะพร้อมไว้ละพร้อมค่ะเชิญเลยครับลำไยไหทองคำครับผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่การบอกกันบ้านบ่เคยมีขอสอบสิออกบ่ได้ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดพี่อยากจะจอบแนมซ้อมเบิกอายุไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮผู้ว่าอายมีเขาน้องกะส
ิบ่ขอแข่งบ่อาจสิไปแย่งแต่ว่าน้องขอสแตนบายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหาผู้เธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้โทรมาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ท้องผู้สาวเคยอยากเป็นผู้สาวบ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่บ่ฮู้ว่าไอ้นั้นคิดจังได้ติดรอยังพอแก่ได้แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็นจะเป็นจังใดดอกใบปริญญาฮู้แต่ว่าเอามาอยากเย็นหลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงนายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้โทรมาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่กางเกงใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะพี่ตุ๊กกี้ไม่ได้ใส่อะไรมาเลยค่ะโอ้ตายดีใจมากเลยค่ะกะมากเลยค่ะหาไมค์เกือบไม่ทันค่ะโอ้หนูก็ตกใจหมดเลยอ่ะหนูก็พี่ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันใช้เพลงนี้คุณตุ๊กกี้ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาใช้เพลงนี้ร้องด้วยซ้อมร้องถ้าเป็นเพลงอื่นน่ะปีครึ่งแต่เพลงนี้ครึ่งวันหนูก็ร้องได้โอ้ยเพราะมันเป็นเพลงจะดังเพลงจะดังถ้าติดปากติดหัวมันก็จะดังเลย oh. แต่เพลงพี่อีทนี่โอ้โห6ปีที่หนูซ้อมนะไม่ได้ โอ้ร้องร้องได้เต็มมากร้องเสียงเต็มมากชอบมากคือหนูจะบอกว่าเข้าถึงง่ายกับเพลงของน้อง เข้าถึงง่ายแล้วเสียงของหนูเป็นเสียงลักษณะเดียวกันง่ายมากเลยค่ะเซ็กซี่ความเซ็กซี่อะไรก็คล้ายๆกันหมดอะไรคะเซ็กซี่ก็คล้ายๆกันคล้ายกันทุกอย่างเลยหน้าก็คล้ายเยี่ยมปรบมือขอบคุณค่ะแม่แม่ยิ้มกำลังมีความสุขอยู่เลยเพลินไปเลยลุมชี้กันว่ายังไงไม่ที่แบบน่ารักที่สุดและขำอยู่ในใจนะแอบขำในใจนะคือการนุ่งผ้าถุงไม่เคยเห็นลำไยแต่งตัวแบบนี้ดูมันน่ารักนะหนูน่าจะอนุรักษ์เอาไว้ขอบคุณค่ะแม่น่ารักมากเลยอ่ะแต่งตัวอย่างนี้โอ้แบบผมยาวๆนะเข้านึกถึงสมัยตั้งแต่แม่เป็นสาวโบราณโบราณเนี่ยผมยาวๆแบบนี้เวลาไปวัดไปวานี่แต่งตัวอย่างเงี้ยดูน่ารักมีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเขาอยากจะมาอยากมองอ่ะอยากจะรอดูอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะนะน่ารักมากแม่ชอบแล้วหนูก็เพลงหนูเนี่ยนะแม่ก็ฟังเต็มๆวันเนี้ยดนตรีขึ้นมาก็มันก็น่าจะดังแล้วรู้ป่ะดนตรีก็ดีอ่ะดนตรีแบบแปลกๆมันๆยังไงไม่รู้คือมันไม่ใช่สไตล์หมอลำอ่ะเนาะสไตล์แบบเนี้ยก็คือฟังดีอีกแบบนึงวันนี้ดีทุกอย่างขอบใจมากที่มาลูกขอบคุณครับจริงครูอยากเรียกกระแสผู้สาวขาเลาะกระแสลำไยหายทองคำนี่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มาแรงที่สุดของวงการเพลงลูกทุ่งของบ้านเราในพศนี้ก็ต้องชื่นชมอาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับที่เป็นผู้มีสายตาแหลมคมไปการหาเพชรในตมนี่เป็นหายากครับแต่ว่าคนที่มีสายตาแหลมคมกับไปสอกจนพอไปค้นจนเจอแล้วก็เอามาเจรนัยและที่ต้องฝากความชื่นชมไปอีกคนหนึ่งก็คือน้องอาร์มชุติมาซึ่งครูไม่เคยเห็นตัวจริง
แต่ได้เห็นผลงานและเป็นเด็กผู้หญิงยังอายุยังน้อยแต่มีทักษะความสามารถทั้งด้านดนตรีมีพื้นฐานที่แข็งแรงและที่สำคัญคือมีความสามารถในการประพันธ์ที่เก่งมากไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือเพลงอื่นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและที่สำคัญก็คือผู้ถ่ายทอดลำไยได้สะท้อนตัวตนของความเป็นคนอีสานมีพื้นฐานการเรียนด้านนาฏศิลป์แต่เราสามารถสื่อสารในหลากหลายรูปแบบและทำให้คนมีความสุขไปกับหนูได้และที่สำคัญแต่ก่อนเราเวลาเราเคยเจอนักร้องแบบนี้เรานักจะมองเรื่องสรีระรูปร่างซึ่งลำไยก็มีแต่ว่าสิ่งที่มีมากกว่านั้นก็คือเป็นคนที่ร้องเพลงดีต้องชื่นชมแล้วก็ขอให้หนูเจริญไปเรื่อยๆและยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆครับผมชื่นชมครับผมว่ามันเป็นแนวทางหนึ่งของมอลำของดนตรีทั้งภาคอีสานเราลูกทุ่งที่คนทำน่ะกล้าคือแหวกแนวดนตรีด้วยคือดนตรีอย่างงัดงัดจังหวะอย่างเงี้ย อย่างที่ครูบอก คือมันกล้าเอามาใส่ในมอลำแล้วคือพอเรากล้าเสร็จพอมันติดโอ้โหตูมเลยระเบิดเลย คือต้องขอชื่นชมคนที่ทำในดนตรีนี้ด้วยมันเป็นความเท่แล้วก็บวกกับบุคลิกของลำไยซึ่งเป็นคนร่าเริงสดใสมันเลยกลายเป็นเข้ากับเพลงกลายเป็นว่ามันพอมันจะมาแล้วมันมาพร้อมกันคือเป็นแนวซึ่งกล้าที่จะเอามาเปิดเผยในแบบสไตล์หมอลำลูกทุ่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้ศิลปินหลายคนที่ติดตามมาด้วยวันนี้ครบเครื่องขอบคุณและก็ขอเชิญชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยังไงครูเอาคือประวัติจังไหนตื่นเต้นนะนี่ตัดสินอยู่บ่พอตัดสินนั่นแหละขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณค่ะก้อนสีไปท็อปแฟนคลับเข้า2คนต้องตื่นเต้น1 2 3วันนี้น้องลำไยไหทองคำไม่ได้มาร่วมแข่งขันกับเราแต่อย่างใดเลยครับแต่จะมาร่วมมอบความสนุกสนานและร่วมสืบสานเพลงลูกทุ่งหมอลำให้คงอยู่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวทีไมโครทำเป็นเวทีที่อบอุ่นมากค่ะแล้วก็ที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ปลื้มที่สุดคือพี่ตุ๊กกี้ร้องเพลงหนูได้ด้วยก็แบบตกใจมากแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นเวทีที่หนูใฝ่ฝัน